ขอกำลังไปขนน้ำหน่อยครับขอกำลังไปขนน้ำหน่อยครับขอแรงหน่อยขอแรงไปขนน้ำหน่อยครับไปขนน้ำที่รถ6ล้อไปขนน้ำต่อ59ชุดที่นั่งคง59นะครับ Dated please check it on the mapมันต้องเอารถนั่งเข้ามาเอารถใหญ่ฮะละเอารถใหญ่เดี๋ยวให้จอดแอบก่อนแล้วจ้างเอารถใหญ่มานี่ครับผมว่าถ้างั้นบ่พอแต่ว่าไอ้ถุงยางชีพมันสิอยู่ลงคันนั้นถุงยางชีพเอามา350ใช่มั้ยงั้นเอาลงนี่60เหมือนกันเพราะว่าผมจะให้เบิ้ลเขามี30ครัวเรือนเราให้เบิ้ลเพราะว่าเขาเป็นบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดโอเคน้ํา60ครับไอ้ยางชีพ60ครับผมไม่ถ้าสมมุติมันเอาครับพี่โอเคเอาตามนั่นซะเดี๋ยวพี่ครับพี่พันจัดการให้หน่อยเด้อพี่ชิดเราเอามา350อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับงั้นตรงนี้เดี๋ยวผมเบิ้ลให้เขาเพราะว่าเขาได้รับความเดือดร้อนเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นน้ำ60แพ็คแล้วก็ยังชีพ60ถุงนะครับครับผมต้องเปิดท่านี โอเคมาไปโอเคมาเหรอโอเคก็ได้แนะนำอย่างมาช่วยมาแล้วครับก็ไปท้ายบ้านมองกันศาลาประชาคมครับครับผมศาลากลางบ้านครับผมพอดีท่าอันลุงพลประแตนละกาที่มาเลยดิแม่นครับรถตู้ครับลุงพลขับรถตู้มาโอ้แล้วช่วยลูกครับเองเลยดิแม่นครับผมกับผ้ายูทูบเบอร์มาประมาณโอ้นี่เป็นยูทูบเบอร์ชุดของเพิ่นเหมือนแม่นครับผมโอ้นี่พี่นี่บ่แม่นครับพี่สกินนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของลุงพลอของผมนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์รีอาร์รีอาร์นี่ก็ขายอยู่ในกลุ่มกับลุงพลด้วยครับผม2-3มือก่อนนี่ผมมาสำรวจแล้วครับพี่ครับสวัสดีครับพี่เอ็มอันนี้พี่ขบวนลุงพลเลยแมนครับอันนี้เป็นยูทูบเบอร์ชื่อช่องเอ็มเดอร์ครับคุณพี่ครับคุณพี่สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็น้ำยังขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แจ้งว่าเขื่อนอุบลรัตน์ก็ยังปล่อยมือวันละ20ล้านลูกบาศก์เลยครับผมพอดีพวกผมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโรงพักอยู่เขตรับผิดชอบอยู่ครับผมมุ่งลาดนครมุ่งลาดเนาะครับผมคุณป้านี่ชื่อหมู่บ้านอะไรครับMaximum flight altitude reached. Yeah,
the home point has been updated, please check it on the map. ใช่ครับใช่ครับมาด้วยกันครับผมมาด้วยกันครับผมเงาเงาหอดหุ่นเลยครับอันรถใหญ่เนี่ยเป็นรถน้ำครับผมโอ้รถน้ำบลุงแมนครับน้ำจุดแรกก็50แพ็คนะครับ50แพ็คให้กับเจ้าหน้าที่โดยที่นะครับเมตตาธรรมเกือบ40ครับ40เนาะครับผม40นะครับต่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับสำหรับคลิปนั้นก็ยืนดูเฉยพี่เหลือขาดใครหนิพี่ขาดพี่อ๋ออ๋อพี่อ๋อกำลังเดินทางเนาะครับผม50แพ็คนะครับ50แพ็คครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่จุดแรกนะครับแรกครับเดี๋ยวลงน้ำให้กับมูลนิธิใช่ไหมใช่ครับมูลนิธิเมตตาธรรมกาฬสินธุ์เมตตาธรรมกาฬสินธุ์นะครับผมใช่ครับมูลนิธิเมตตาธรรมกาฬสินธุ์นะครับก็ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเจ้าหน้าที่คือมาประจำการอยู่ที่นี่เพื่อช่วยผู้ประสบภัยเนาะใช่ครับแล้วก็ต้องมีน้ำดื่มเหมือนกันนะครับแล้วก็แบ่งไว้ให้ทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับตัวพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็คอยประสานงานในส่วนของพิกัดเป็นเรือแล้วก็พิกัดต่างๆครับใช่ครับผมฝั่งโน้นเนาะอันนี้คือฝั่งนี้ยังไม่ท่วมแต่ฝั่งโน้นใช่ครับล้นปิ่มนะครับผมเมื่อกี้ที่เราข้ามสะพานมาฝั่งข้างหลังเราก็ท่วมเหมือนกันครับพี่50แพ็คแรกลงตรงนี้นะครับลงที่หมู่นี้พี่นะพี่ชิดประมาณทีมเราหน่อยครับว่ามีกี่คนพอดีผู้ภัยถามประมาณคร่าวๆก็ได้ครับพี่ประมาณ30ได้รถลุงก็11น่าจะได้ครับ30ครับถือได้1 2 3 4เขาใส่เสื้ออะไรแล้วมาบนอะไรกับเขาแล้วช่างผมอยู่ตรงไหนมาที่จะไปที่4ครับผมไม่ได้เราบอกว่าลงทางครับตอนนี้เรามากันครบหรือยังครับผมมาถึงแล้วกลับไปแล้วเหลือรถพี่อ๋อใช่ไหมครับอะไรลงทางไปไหนลงไปไหนไปไหนล่ะก็อยู่ที่แอมันจะมีทางสีน้ำตาลแต่มันเป็นทางร้องมันตำรองไว้เฉยแต่เรามาทางสีฟ้านี่เราลงมุมไหนก่อนต้าลงที่นี่ก่อนครับพี่50แพ็คก่อนเลยตรงนี้ใช่ไหมลงที่นี่50แพ็คก็ไม่เดือนครับโอ้ยสับเชียนเลย